เซลล์ออฟฟิศทางนี้ครับของอาณาจักรสักทองจะให้ดูเท่าที่มีอยู่แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังใหญ่เกือบใหญ่สุดเลยหายไปไหนมาพี่สันโอ้ยขาแพงขาบวมมาอยู่เป็นเดือนประมาณเดือนหนึ่งไอพี่ประกิตมันบวมแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ประเทศใช่ป่ะแล้วก็เป็นโควิดบ้างไหนบ้างหายไปสักพักหนึ่งตกลงคือตรงนี้นี่คือโซนเอ็กซ์อิมูนเริ่มมาแรงกันนะเอ้าลุยป่าฝ่าดงกันเลยทีเดียวครับก็ปรับพื้นที่ครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นหญ้าเพียบนะครับก็ทางบริษัทมีการปรับพื้นที่เดี๋ยวจะเตรียมทําเป็นเอาบ้านตัวอย่างแต่ละโมเดลที่น่าสนใจเนี่ยเอามาตั้งให้ผู้สนใจลูกค้านะครับมาชมแบบชัดๆกันเลยตอนนี้ก็เริ่มต้นปี2024ครับเดี๋ยวก็จะมีการปรับให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับแล้วก็บ้านอันไหนสนใจหลังไหนก็ได้เห็นกันแบบโดดเด่นเลยครับข้างๆริมทางเส้นสาย36กันเลยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะตั้งบ้านเอสกิโมนะครับอันนี้น่าจะทำส่งลูกค้านะครับแล้วก็นี่เป็นบ้านตัวอย่างให้ดูพื้นที่กว้างใหญ่มากๆครับช็อปการสร้างบ้านของอาณาจักรสักทองนี่หายห่วงครับสั่งกันเลยครับสั่งมาเยอะๆสร้างทันแน่นอนครับเรามีทีมงานเยอะขนาดนี้นะครับพื้นที่กว้างใหญ่ครับระเบียงครับไม่ให้เดินดูบ้านตอนนี้ช่างก็ปรับพื้นที่ทำระเบียงก็ให้เดินดูง่ายๆครับก็จะมีระเบียงเดินริมตัวบ้านจะตั้งบ้านเอสกิโมนะครับตั้งโชว์ให้ดูกันได้เต็มตาเลยครับค่อยมาดูกันเนาะตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ปี2024นะครับมาตระการตาเลยทีเดียวครับบ้านหลังนี้คือเรือนไทยประยุกต์ผลงานของอาณาจักรสักทองนะครับน่าครับสวยไหมครับชอบสนใจทักเข้ามาสอบถามบริษัทโดยตรงได้เลยนะครับก็ตอนนี้น่าจะมีการจัดโปรโมชั่นช่วงต้นปีนะครับทีนี้ก็มาดูหลังนี้ก็รอโปรเจกต์หรือโครงการหน้านะครับจะสร้างเป็นให้ดูว่านอกจากบ้านไม้เรือนไทยไม้สักทองข้างหลังแบบนี้เรือนไทยทรงนี้แล้วจะมีแบบไหนให้ดูบ้างดูต้นเสาสิครับต้นสักทั้งต้นเลยครับทั้งลำเลยครับเนี่ยเราก็จะไปดูว่าอ๋อเหมือนตัวออฟฟิศเรามีการเพิ่มเติมนะครับอาคารข้างๆออฟฟิศนะครับเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านหน้าออฟฟิศนะครับเราก็ปรับพื้นที่บางส่วนนะครับสร้างเพิ่มเติมตรงนี้ครับน่าจะเป็นเอาไว้เป็นพื้นที่ใช้สอยอีกส่วนนึงนะครับอันนี้คือบริเวณออฟฟิศของทางอาณาจักรสักทองนะครับก็หรือใครสนใจจะสร้างบ้านทรงสไตล์ A-frame นี้แบบออฟฟิศนี้ก็ได้เลยนะครับพอดีมันเริ่มต้นปีนะครับแล้วก็งานสร้างบ้านส่วนใหญ่ก็ลูกค้าเขารีเควสต์ออเดอร์นะครับให้ไปสร้างที่หน้างานดังนั้นตรงนี้ก็จะมีไม่กี่หลังที่สร้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเดือนมีนาคมก็มีสั่งจองเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวโครงสร้างแล้วก็โชว์ให้ดูตรงนี้กันอีกครั้งนึงนะครับจ็อบนะครับพาลูกค้าไปดูบ้านนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับอาณาจักรสักทองนะครับจอบคนเสื้อดำก็รีวิวบ้านให้ดูอย่างครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคบ้านราคาบ้านไซส์ขนาดต่างๆแม่ครัวเอายำมะม่วงไปให้รับประทานพริกกระเด็นเข้าตาสีครับสีเหรอทางสีลงมาช็อกขึ้นตาพอดีมันเป็นพื้นที่ที่จัดเอามาใช้สอยโดยเฉพาะไม่ได้ทำให้ลูกค้านะครับก็เลยประตูหลังนี้นี่น่าจะเป็นไม้ที่เป็นไม้เดิมไม้เก่าครับเป็นประตูเดิมๆเลยเอามาแอปพลายทำเป็นสไตล์เข้ากับบ้านหลังนี้สวยมากเมื่อกี้ไปจับดูแล้วอย่างแข็งแรงแน่นมากๆเลยนะครับนี่ครับเขาบอกว่าออเดอร์ปี2024เนี่ยมีไปสร้างที่หน้างานเซสนแดกอันนี้คือออเดอร์ต้นปีซึ่งเร็วมากครับสร้างจะเสร็จแล้วบ้านคางหมูนะครับแล้วก็เอสกิโมตรงนู้นครับส่วน EP นี้ก็จะเป็นรวมๆแล้วกันก็จะเห็นบ้านที่หลากหลายอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นการโฟกัสหลังใดหลังหนึ่งโดยเฉพาะเนาะก็จะ1ก็คือเป็นการมาดูความคืบหน้านะครับแล้วก็อัปเดตณปัจจุบันนะครับนี่สวยไหมครับโดดเด่นที่ห้องน้ำส่วนใหญ่ห้องน้ำของอาณาจักรสักทองนี่การันตีความเนี๊ยบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวบ้านจากไม้สักมันก็สวยอยู่แล้วนะครับหลังนี้เขาจะไม่ได้ทำไม้สักข้างหลังนะครับก็คือจะมีกรูด้วยผนังที่เป็น
สมาร์ทบอร์ดนะครับก็ทำให้บ้านเป็นโทนสีขาวบวกกับสีไม้สักนี่นะครับดูรวมๆแล้วกันเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เอาไว้ใช้ทำผนังบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับเรียบสวยหรูแข็งแรงแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เน้นนิยมกันเยอะขึ้นนะครับเอามาทำเป็นผนังบ้านมันจะมีล็อกเป็นล่อง V คือมาประกบกันมันก็จะทำให้ตัวผนังบ้านเหมือนเป็นผืนแผ่นเดียวกันไปเลยนะครับช่างกล้องครับหลังเดียวหรือว่าไปประกบที่อื่นไหมไอ้นู่นครับที่นี่ตัวนี้ที่บนรถอันนั้นคือระเบียงบ้านใช่ก็ไม่ต้องรอ6เดือน7เดือนหรือปีนึงนะอันนี้เขาสร้างใช้เวลาแค่เดือนหรือ2เดือนก็ได้บ้านอยู่แล้วนะครับยังไงก็สนใจทักเข้ามาดูหลังคาก่อนมีทอชีตนะครับสีดำเขาก็จะมีเป็นมาตรฐานของตัวบ้านโมเดลบ้านให้ดูนะครับเราจะไปดูจุดต่อไปนะครับถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมทัลชีตนี่ครับมันก็ทำให้บ้านมันประกอบสร้างง่ายครับแล้วก็แน่นหนาเรียบครับไม่รั่วไม่ซึมอันนี้คือทรงโมเดิร์นนะครับว่าต้นปีมานี่โมเดิร์นนี่คือรู้สึกว่าจะได้รับความนิยมนะครับบ้านนอร์ดิกปีที่แล้วนี่ขายดีครับแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกครับครึ่งต้นปีนอร์ดิกอาจจะมาแรงก็ได้นะครับ